สวัสดีซ่าเมนูวันนี้เขาจะแอปไข่ผึ้งเนาะไข่ผึ้งซื้อกันมาวันก่อนยังไม่ได้แอปเลยนะซ่าอ่อนๆขาวๆนะซ่าวันนี้แม่จะห่อใบตองแล้วก็นึ่งนะซ่าเนี่ยไข่อ่อนๆเนี่ยไอ้ขมังแคมแมมนี่มันกระดำน้อยนะซ่าเพราะว่าเราใส่ตู้เย็นไว้กี่วันอ่ะ2วันตอนเราซื้อมามันสดๆเลยนะซ่าแต่นี่ก็สดนะซ่าอยู่ในตู้เย็นนะซ่าอ่อนๆนะคะไข่อ่อนมากๆนะคะนะขาวจะรัดเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าเกสรผึ้งเกสรผึ้งขี้ผึ้งเดี๋ยวมาดูแม่แอดนะเขาจะนึ่งเราจะห่อใบตองทาเกลือแล้วก็นึ่งใช้น้ำผึ้งเหรอใช้ก็ได้ลองเขาล่อใช้น้ำผึ้งด้วยนะน้ำผึ้งป่าด้วยนะครับเมนูแรงนี้เขาจะแอบไข่ผึ้งกันนะคะแอบไข่ผึ้งด้วยก็แอบได้2อย่างนะคะเอาย่างเตาถ่านนะคะแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งก็ได้เดี๋ยวได้ถามอันนั้นว่าใส่ซึ้งจะลำกว่าไอ้ย่างเตาถ่านย่างเตาถ่านมันหอมนะเจ้าแต่เขาก็ต้องดูดีๆถ้ามันแห้มเกินไปมันบันลำแต่ถ้าเอานึ่งนี่แบบมีการแห้มนะเจ้าเพราะว่าจะได้ไปอิ่มน้ำนะมันบันรีบมันบันฟีบนะถ้าเอาย่างไฟมันจะได้ความหอมนะคะจะแอบไข่ผึ้งกินกันยามแรงในช่วงนี้ก็เป็นไอ้ผึ้งป่านะจ๊ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ก็อยู่ช่วงนี้ถ้าเดือนล้านนาที่เพิ่นบอกน้ำผึ้งเดือน5ก็คือเดือนมีนาเลยค่ะเดือนเมษาคือเดือน6นะคะแผ่นใหญ่เกินไปกับหั่นเกิงนะคะอันนี้เป็นไข่ผึ้งป่านะเจ้าไม่ใช่ไข่ผึ้งเลี้ยงเนาะถ้าไข่ผึ้งเลี้ยงเพิ่นบ่ค่อยนิยมกินไข่อ่อนนะซะเพราะว่าจะยกไข่อ่อนมาใส่รังผึ้งแถมกำเนาะจะเลี้ยงต่อไปค่ะแต่ถ้าผึ้งป่านี่ก็เอามาแล้วก็เอามาเลยถ้ามันอ่อนสีหังมันก็จะนี่ค่ะเหลืองนวลๆนะคะแม่ก็จะแอบใส่เกลือให้น้อยนึงนะมันจะเค็มๆมันๆนมผึ้งนี่เอาอย่าแปลงนะไข่ผึ้งเนี่ยเดียวเครื่องนะหางแกมันน่ะกะแดงสักครั้งแล้วก็เอามาบีบอ่ะอ๋อบีบแล้วก็เอาขั้นเอาแต่น้ํานมมันนมมันแล้วก็เอาน้ําผึ้งเขาใส่ให้นูแล้วก็แล้วก็จิ๋วอ่ะอย่างติ่มแม่เนี่ยก็เหมือนซื้อหางยางน่ะกะโอ้แกอ่ะขอผึ้งหางแดงสังหังไอ้รังมันกินไม่ได้มันเหนียวนะคะแล้วก็เวลากินไอ้นี่ไอ้รังเวลาแกะขี้ผึ้งมันติดฟันนะคะเอามากินได้ไม่กินได้ค่ะข้างในมันก็มีไข่ผึ้งอ่อนแล้วนี่แหละยังไม่แก่นะคะแต่เพียงแต่รังมันแก่ค่ะอันนี้คือรังมันอ่อนแล้วก็กินได้ทั้งรังเลยค่ะขี้ผึ้งไม่ติดฟันค่ะเดี๋ยวอันจะพาดูแม่ห่อใกล้ๆนะคะอันนี้น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งป่าของอันยังไม่ได้ออกมาขายชักขวดเลยยังไม่มีเวลาทำนะคะยังไม่มีเวลาทำเพจนะเพื่อนสินค้าสต็อกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเป็นคนใจเย็นนะตอนย้อนนะคะสินค้าพร้อมนะคะน้ำผึ้งเดือนห้าก็มีครบนะคะแต่อีกคนขายนะคะมันไม่พร้อมเนี่ยช่วงนี้อันออกไปถ่ายทำคลิปข้างนอกเนาะไปอยู่ในป่าเป็นวันๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ถ่ายทำเบื้องหลังนะเพราะว่าตากล้องเป็นคนเดียวคืออันเป็นตากล้องมันก็เลยไม่มีคลิปเบื้องหลังเนาะยกเว้นว่าอันเอากล้องไป2ตัวอันนี้ก็ไข่ผึ้งป่าจากชาวบ้านเรานี่แหละค่ะแต่ก็มีคนถามนะบอกว่าเอาไข่ผึ้งไม้อะไรเงี้ยแล้วคืออันขนส่งอ่ะมันลำบากอะค่ะ
ถ้าเป็นไข่ต่อนี่ไม่ยากเพราะเรานึ่งแล้วฟรีซแล้วก็ส่งได้นะคะส่งเป็นกล่องโฟมก็ได้แต่ถ้าเป็นไข่ผึ้งแบบนี้ถ้าเราฟรีซแล้วก็ส่งขนส่งไปเวลาไปนึ่งมันจะไม่เป็นแผ่นแบบนี้นะคะมันจะเละนะคะมันก็เลยเดี๋ยวกลัวสินค้าตีกลับนะคะมันเป็นของสดนั้นก็เลยยังไม่ทำนะเดี๋ยวหาวิธีเด้อแต่ถ้ามันไปห้องเย็นมันก็จะเป็นสภาพนะคะสภาพเป็นแผ่นนะคะห้องเย็นนะไม่ใช่ฟรีซนะไม่ใช่ฟรีซแข็งนะคะแต่ถ้าเราฟรีซแข็งอ่ะไว้หลายวันแล้วออกมานึ่งอ่ะมันจะไม่เป็นแผ่นแล้วค่ะแต่ถ้าแบบกินแบบไม่เป็นแผ่นได้ก็ไม่ถ้าไม่ซีเรียสตรงนั้นก็กินได้นะคะแต่อย่าดีกว่าเนาะเดี๋ยวไข่ผึ้งไม่ตรงปกเดี๋ยวแม่ค้าเดือดร้อนอีกเดี๋ยวรออันพร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวคือจัดการหาวิธีขนส่งก่อนนะคะจัดการเรื่องขนส่งก่อนเพราะว่าของป่าของสดนะคะมันเดินทางลำบากเนาะบ้านอันอยู่บนดอยนะคะแต่ถ้าขนส่งเอกชนทั่วไปอ่ะเขียวเหลืองแดงส้มแล้วก็เพียบนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นแต่ถ้าเป็นของสดนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรามาใส่ซึ้งค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งค่ะแล้วนี่แฮมแอปนึงแล้วนี่อีกแผ่นหนึ่งนะอันนี้แม่ก็มาหั่นเป็นชิ้นห่อใบตองได้4-5แอปนะสาวกินเองโตยนะเจ้าสิบาทโตยแบ่งให้พี่ชายโตยนะสาวพี่บ้านครอบครัวค่อนข้างใหญ่นะสาวอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะสาวมาดูหน้าตาแอปไข่ผึ้งเฮาเนาะแอปไข่ผึ้งนี่ก็ห้องได้2อย่างนะสาวอันนี้เอาไปนึ่งกับห้องแอปเหมือนกันเอาไปย่างเตาถ่านก็แอปเหมือนกันนะสาวอันนี้ก็หน้าตาไข่ผึ้งแอปของเฮานะสาวอันนี้ไข่อ่อนๆนะเจ้ารังไข่ผึ้งอ่อนเนาะนี่ค่ะพอครีออกมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเจ้ารสชาติมันๆหอมๆนะเจ้าหวานๆเนาะ